รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่ขนาดเหนื่อยแล้วเนี่ยมันสดชื่นเลยมันสดชื่นขึ้นจริงเนาะเนี่ยเดินเหนื่อยอย่างเงี้ยนะโอเคเลยจริงเดี๋ยวเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการตีท้ายครัวรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูค่ะทำไมอุ้ยทำไมอุ้ยอุ้ยทำไมแบบอุ้ยอุ้ยจริงๆคืออะไรรู้ไหมเนี่ยทำไมมาแล้วไม่เด็กนักเรียนเต็มไปหมดวันนี้วันนี้เราจะไปบ้านใครเหรอเธอจะบอกว่าวันนี้แหละที่เรามาตามหาเนี่ยเรามาตามหาเด็กตามหาเด็กเหรอทำไมเร็วไปเร็วจังมายืนอยู่ข้างทางค่ะช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดยปั๊มน้ำฮิตาชิยาสีฟันเดนทิสเต้ 100% เนเชอรัลเก่งมากไวมากที่สุดอะไม่ไปโรงเรียนกันเหรอที่แกไม่ทำอะไรน้องหนีเรียนมาหรือไงเนี่ยเออฮะนี่โรงเรียนอะไรกันโรงเรียนอะไรกันวิกเตอร์สวัสดีแม่ยังลูกคุณแม่พิการคุณแม่คุณแม่อันนี้คือน้องๆจากโคเรนนางอายน้องชาบูนะฮะนิชานะครับน้องแก๊ปแล้วก็น้องแพนนี่คือชุดที่ใส่ในละครเลยใช่ค่ะใช่ตอนนี้เราไม่ต้องบอกเลยนะว่าเล่นเป็นอะไรยังไงนะคนรู้หมดแล้วคนดูนะหยุดหยุดเอางี้พาไปที่บ้านน้องนิชาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวก่อนไปเอาขนมให้กินก่อนวันนี้เรามาหาเด็กๆน้องๆตอนมีขนมมาให้นี่มาดัม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 มาทานเลยค่ะนี่ฉันรู้ว่าเด็กๆจะต้องชอบอันนี้ลูกฉันชอบมากเลยเธอเธอจะเอากลับบ้านอีกหรือเปล่าทุกเทปอ่ะงั้นก็แย่งกันกินไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะเดินเข้าไปบ้านนิชานะนี่บ้านคุณเดินข้ามมาก็ถึงเลยเหรอใช่ค่ะทำไมถึงมาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยเออซื้อใกล้สโมสรเหรอเออก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงอะคือเหมือนข้างหน้ามันไม่มีบ้านมาบังอะค่ะแล้วข้างฝั่งนี้มันก็โล่งด้วย อีกหน่อยก็จะข้างตรงนี้หรอลูกอยู่กันกี่คนน่ะลูกสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีจ้าอุ๊ยดีใจดีใจดีใจไปแล้วเนี่ยดีใจเลยโอ้กระโดดเด้งๆเลยอะเออจะไม่กระโดดเออกระโดดเด้งๆเลยทำไมดีใจขนาดนี้ไม่เจอกันนานหรอไม่เจอนานไม่ดีใจกันขนาดนี้นี่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นยังไงเป็นรุ่นพี่ค่ะกี่ปี5ปีเห็นเขาบอกเป็นคู่จิ้นนะเธอเป็นรู้จักกันได้ยังไงอะไรยังไงมีภรรยากันเป็นรู้จักกันได้ยังไงสะใภ้เจ้าในละครสะใภ้เจ้าด้วยกันน้องก่อนที่น้องน่าจะเป็นฝ้ากันเราเข้าในบ้านโอเคเข้าไปในบ้านไหมอยากเข้าบ้านมาสวยมากไปดูก่อนบ้านเพิ่งซื้อ6เดือนใช่ไหมลูกใช่ค่ะเฮ้ยหน้าเขาคล้ายๆกันเหมือนกันหน้าเหมือนกันเลยอ่ะเป็นคนเหนือเหมือนกันจ้ะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรหนูเป็นคนแพร่หนูเป็นคนแพร่หนูเป็นคนแพร่อีกคนนึงเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่แล้วเคยรู้จักกันมาก่อนป่ะหรือมารู้จักกันที่ช่อง3นี่มารู้จักที่ช่องค่ะอ๋อก็ทำไมถึงเป็นคู่จิ้นกันนะเพราะเราเป็นสามีภรรยากันก็คืออะไรอะไรอะไรเป็นอะไรคือตอนนั้นเราไปถ่ายนิตยสารกันที่มอดีฟค่ะแล้วก็แบบไปอยู่ด้วยกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตด้วยกันใช่เราก็เลยว่าเราก็เลยอะไรคะนิชาเราก็เลยแต่งงานกันคือยังไงพี่ไม่เข้าใจไม่ก็เด็กเด็กผู้หญิงเขาก็มานอกันอย่างนี้แบบว่าเอาจุ้งจิ้งนะว่าเราตั้งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนิชาเขาก็เลยเรียกสามมาตลอดสาเรียกเป็นพันแล้วเรียกเขาว่าอะไรพันเพราะว่าสาคอยปกป้องนิชาเวลาแบบมีคนแกล้งทำไมใครแกล้งหนูพี่อาเล็กค่ะพี่โป๊ปด้วยค่ะอ๋อใช่ว่าเป็นผู้ชายเขาก็จะมาแกล้งเราก็ต้องรวมตัวกันแต่ทำไมถึงดีใจกันเหลือเกินเหมือนไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้เจอนานมากกี่ปีละ
อุ้ยไม่ถึงปีค่ะแต่ว่าแบบนัดกันยากมากแล้วสาล่ะสาดูละครใช่ไหมดูค่ะดูชอบสาดูชอบใช่ไหมเขาจะโทรมาถามตลอดว่าเป็นยังไงดูมาเด็กๆอยู่อายุเท่าไหร่นะเนี่ย20เท่าโอ้เนาะแล้วสาเท่าไหร่แล้ว25อ๋อสา25 25อยู่เลยเท่าโอ้คุณดาวใช่นี่20ศตวรรษแล้วต้องบอกหรือกันชัยใช่มั้ยอายุตอนเธอ30ถ้าสมมติเธอ30เธอมีลูกอายุ30เท่าฉันตอนนี้นะอายุ30เท่าฉันตอนนี้เท่าฉันเธอก็จะลูกสาวเธอก็จะตัวแค่นี้ไม่มีอย่าตอนนี้เธอ52แล้วตบปากแม่นิชา40ห้าโอ้ยโอ้ยเท่าไหร่แม่นะทีหลังโอ้ยแม่46ก็เท่าเธอเท่าเธอให้พี่เลยลุงลุงพี่เลยลุงเท่าไหร่คะ46แม่เกิด13เท่าช่อง3อ่ะอ๋อเท่า3พ่อแม่หนู12โอ้ก็เท่าพี่หนุ่มอีกแล้วตอนนั้นก็เธอเคยคุยกันแล้วเนี่ยถ้าสมมติเธอมีกับแม่พ่อแล้วสมมติเธอมีลูกสาวตอนนั้นเธอก็เนี่ยลูกสาวเธอแค่นี้แต่จริงๆแล้วพี่ไม่ได้อายุเท่านั้นพี่ไม่ได้แต่ว่าเขาอ่ะพ่อแจ้งเกิดเร็วอ๋อเลยพี่แหมนายทำเป็นรอดด้วยเออแหมพิธีกรรายการนี้อายุเท่ากับแม่เขาอ่ะเธอใช่ไหมคะคุณแม่ขาถูกต้องนะคะนี่ให้เขามาเมาส์กันเถอะเราจะมาเมาส์กันเองทำไมล่ะหนูดีใจกันถึงขนาดไม่ยอมปล่อยมือกันเลยเหรอลูกทำไมดีใจอะไรกันนักหนาเวลาแบบเล่นละครด้วยกันมันนานนะเนาะเอางี้ไหมดังนั้นเดี๋ยวคุณพ่อดำดังนั้นพาทางคุณน้ำตาลเออน้ำตาลไปกับพี่ไปไหนฮะไปส่งกลับบ้านเอ้ามาแค่นี้พอละจะขออนุญาตเข้าไปในบ้านละโอ้บ้าคุยกับเขาอีกหน่อยไหมน่ะงั้นให้น้ำตาลฝากผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรบ้างครับกับทางช่องอ๋อตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่2เรื่องค่ะก็มีซีรีส์คิวปิดด้วยกันด้วยเล่นซีรีส์เดียวกันใช่เล่นกับใครผมที่เล่นคู่กับใครของหนูเล่นกับเคนภูมิภูมิค่ะเคนภูมิภูมิอีกเรื่องนึงแล้วก็ตะวันยอแสงค่ะครับพี่ฟอร์ดนันทกุลดูน่ารักกันดีเนาะเอาล่ะไปล้างหลังพอกันก่อนก่อนกันหนูแล้วไงเดี๋ยวแล้วมดดำพาน้องไปเดี๋ยวมาหานะหนูไปส่งกลับบ้านแล้วคุณก็ไม่แต่งชุดตุ้งเรียนหญิงรอหนูขอบคุณเขาก่อนไหมขอบคุณเขาก่อนไหมเออฉันงงเลยเนี่ยพวกเธอทำอะไรเขาจะไปแล้วเนี่ยขอบคุณน้องน้ำตาลครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวพี่กลับมานะแบบแกนี่ยังไงเนี่ยคุณดูดำแต่งชุดตุ้งเรียนหญิงไว้นะคุณอ่ะไปงั้นเข้าบ้านเถอะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าบ้านไปเปลี่ยนชุดก่อนไหมได้ค่ะเราไม่เปลี่ยนชุดก่อนดีกว่างั้นเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวไปเจอที่บ้านไปโอเคครับทำไมไม่ได้ตัวใหญ่เอาเจอแล้วนี่ไงพี่บอกให้นะว่าเวลาที่น้องจะกินผลิตภัณฑ์อ่านเสริมแล้วเก็บไว้อย่างเงี้ยเป็นการดีแต่ไอ้อันเนี้ยไม่ควรจะมาอยู่ด้วยไอ้เนี้ยต้องแยกช่วงย่องเบาเข้าบ้านเกียดเสียงโอ้แหวกไปเอาของเป็นระเบียบสะสมไอตัวนั้นแน่เลยใช่ค่ะสินสารเหรอพี่ขอนั่งหน่อยนะได้ค่ะได้เลยค่ะพี่ขอกินหน่อยนะได้เลยค่ะทำไมถึงชอบอ่ะมันหนูว่าเป็นการ์ตูนที่แปลกแล้วก็หน้ามันจะแปลกๆดีค่ะกวนๆนะใช่ค่ะกวนๆแล้วมันจะมีหลายคาแรคเตอร์มากแล้วมันก็กวนจริงๆด้วยเนาะแล้วก่อนหน้านี้อยู่ที่ไหนคะอยู่เชียงใหม่ค่ะแต่ตอนที่ย้ายมากรุงเทพใหม่ๆก็เช่าคอนโดอยู่อ๋อไปเช่าคอนโดอยู่คือเราเป็นเด็กเชียงใหม่ตั้งแต่เกิดเลยใช่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะมีพี่น้องกี่คนนะมีพี่ชายคนโตแล้วก็นิชาเป็นคนกลางแล้วก็น้องสาวคนเล็กค่ะหน้าตาดีทั้งบ้านไหมน่ารักทั้งบ้านน่ารักทั้งบ้านน่ารักทั้งบ้านเล่นเรื่องแรกคือเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมไอ้สามใบไม่เถาปะไม่ค่ะทองเนื้อเก้าเออทองเนื้อเก้าทองเนื้อเก้าก่อนแล้วถึงมาเป็นสามใบไม่เถาด้วยปะเล่าถึงเป็นคิวบิกก่อนนิชาพี่ขอให้นิชาพูดกับพวกพี่เหมือนตอนที่อยู่ในนางอายทำไมอ่ะคุณไม่ต้องมาพูดเรียบร้อยกับพวกพี่มากอยากได้แสบเอาเป็นนางไม่เอาเป็นนิชาเออคือไม่รู้ตอนนี้นิชาจริงเอาจริงๆนิชาเป็นคนยังไงเป็นเด็กยังไงอ่ะไม่ขนาดนั้นค่ะจะไม่ได้แบบ alert ตลอดเวลาขนาดนั้นจะเป็นถ้าหนูก็จะมีมุมนิ่งๆอยู่อ๋อติ๊งๆนะไม่เอาเป็นนางอ่ะเอาเป็นนางอยากให้โอเคค่ะงั้นหนูก็ทำงานเยอะอย่างนั้นเลยอย่างนี้ใช่ป่ะเออๆๆดูมันไม่รู้เลยดูเหมือนเขินๆน่ะเขินมั้ยเขินใช่มั้ยเนี่ยเขาเขินพี่บอกเลยว่าพี่รู้เลยเขาเขินใช่ป่ะรู้สึกแบบว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขินพวกพี่ทำไมเขินอะไรเนี่ยของพี่เขินอะไรครับป่าตื่นเต้นคนมาบ้านอันนี้อะไรไม่ค่อยมีคนมาค่ะอันนี้อะไร
เฮ้ยคุณอาร์ตเดี๋ยวยุ่งกับเขาไม่ผมอยากรู้มันคืออะไรน้ำมันรั่วไม่ใช่ค่ะอะไรอ่ะไว้กันจิ้งจกเข้าบ้านอ้าวทำไมอ่ะหนูไม่ชอบจิ้งจกค่ะหนูเกลียดเอาผ้าเช็ดตัวมายัดเอาไว้แม่ก็เลยแม่กับเพื่อนๆแม่ก็เลยเอาผ้ามาอุดแล้วถ้ามันเข้ามาจะเป็นยังไงนิชาจะเป็นยังไงหนูจะอึดอัดมากเลยที่จะแบบจะกลัวตรงนู้นว่าจะมีแล้วมันเคยมีเหตุการณ์แบบเข้ามามั้ยมีเข้ามาบ้านแรกๆอะค่ะหนูก็ยังไม่ค่อยรู้หนูเข้าไปอาบน้ำแล้วเจอหนูก็เลยแบบใครให้มาเอาออกไปใช่ค่ะแม่ทำไงอ่ะแม่ก็ต้องเอาอันนี้มากวาดมันแล้วก็แม่ก็กลัวเหมือนกันกลัวเป็นคนที่แม่นี่น่าสงสารเนอะกลัวเหมือนกันน่ะแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงไม่เป็นคนที่ใส่แบบนี้เลยปากทิ้งปากทิ้งจากปากทิ้งอันนี้ตอนเล่นละครดอนยุคเหรออันนี้ได้มาตอนเรื่องสะใภ้เจ้าค่ะแต่ว่าอันนี้ไปงานอีกงานเฮ้ยไปมาได้ตัวอย่างเจอแล้วนี่ไงตรงนี้มันนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเจอนี่แหละคือเรื่องจริงเฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ได้ห้องใครเนี่ยอันนี้ห้องใครเนี่ยเป็นห้องนอนพี่ชายค่ะที่เตรียมไว้แต่ว่าเตรียมให้พี่ชายแต่พี่ชายบอกว่าเอ๊ะฉันจะนอนไหนตูจะอยู่ตรงไหนดีคือเสื้อผ้าหนูมันเยอะมากหนูก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเออนี่ไงเฮ้ยพี่ชายก็งงนะตูจะนอนไหนเนี่ยพี่บอกให้นะการที่เราเป็นนักแสดงดาวรุ่งแล้วก็เป็นนางเอกทุกเรื่องแล้วตอนนี้เออแล้วพี่เชื่อว่ารายได้ก็ดีแล้วล่ะใช่นิชาต้องซื้อได้เป่าผมได้เป่าผมอันใหม่บ้างเพราะว่าอันนี้แม่อันนี้นิชาให้เป่าให้แบบพวกหมาน้ำให้หมาเลยเป่าตัวเองเหรอลองเสียบดิเอาเสียบดิเขาบอกเขาแรงมากเขาต้องใช้อันนี้ไฟรั่วหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะช็อตพี่ป่ะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวช็อตพี่เฮ้ยอันนี้เก่ามากเลยค่ะพี่เป็นผู้หญิงที่ใช้ลิปสติกได้กุดมากเลยนี่แรงแล้วเหรอนี่แรงแล้วเหรอแรงค่ะแรงมากน้องรู้ไหมว่าตอนนี้มันมีแรงกว่านี้แรงกว่านี้ไอ้นี่กี่วัตต์จับลิปนิดเดียวอันนี้เก่าแล้วไม่ใช่ฉันนั้นไม่เคยใช้ลิปสติกกุดเท่านี้เลยใช่ก่อนนิชาเป็นนางเอกนะลูกนิชาเป็นนางเอกกำลังจะก้าวขึ้นมาอยู่ตรงแถวหน้าของวงการบันเทิงเมืองไทยใช้ลิปสติกได้กุดแต่ลิปสติกเนาะกุดพี่ไม่ว่าเป็นการประหยัดแต่มันเหนียวมากค่ะอันนี้มันเก่าแล้วมันลักษณะเหมือนแบบถูกตากแดดไว้นานอย่างเงี้ยแล้วก็มันละลายแล้วอะไรอีกอ่ะจริงนิชานิชาร้อนจนเป็นรอยถังขยะหนูต้องทิ้งบ้างนะลูกโหนิชาสุดๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยอย่าไปอีกลื้อเขาเนี่ยอันนี้คือของไม่เข้ามาเราไม่รู้เลยเนี่ยใช่ค่ะเป็นใช่ไหมเป็นคล้ายๆห้องเก็บของอ่ะโอเคโอเคอ่ะไม่นั่นละไม่นั่นละอืมสงสารเนาะสงสารโอ้นี่อันนี้คืออันนี้เอาไว้เผื่อแบบไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เนาะเนาะเรียกแม่กับน้องมาเมาส์กันดีกว่าแม่กับน้องโอ้โหอาหารเสริมพี่บอกให้นะว่าเวลาที่น้องจะกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วเก็บไว้อย่างเงี้ยเป็นการดีแต่ไออันเนี้ยไม่ควรจะมาเหยียดด้วยไอเนี้ยต้องแยกไม่งั้นอาจจะเป็นไม่ใช่เวลาเผลอๆแม่ก็ฉีดผสมไปไม่ได้นะเออมันเอามาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะถ้าเอามาอยู่รวมกันฉีดใส่ผสมอันนี้พี่แยกไปเลยนะอยากให้เลยอยากให้เลยนะไม่ได้นะเออไม่อยากจะเอามาไว้เนาะไม่หลบพวกเราเขาไม่ได้หลบหรอกเขาก็ไม่รู้ว่าพวกเราจะนิสัยอย่างนี้เออมาแล้วแม่มาแล้วแล้วกระดาษที่ชู้นางก็เก็บไว้นี่นะนางไม่เอาไว้ตั้งไว้ที่ห้องนี้นะแม่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม่ทำอะไรคะกำลังดูช่วยจัดให้อยู่แม่ช่วยขึ้นมาเชียร์สั่งเหนือเลยนี่น้องสาวใบฟางสิบแปดหรือ18ทำไมชื่อใบฟางนี่ชื่อนิชาเดิมคือชื่อใบเฟิร์นค่ะจริงๆตรงนี้ก็ชื่อใบเฟิร์นค่ะแต่ว่าด้วยผู้จัดการแล้วก็คนอื่นๆเรียกนิชานัทนิชามันง่ายกว่าทุกคนก็เลยเรียกนิชานิชานิชากันก็เลยเป็นนิชากันหมดเลยนิชาชื่อจริงชื่อนัทนิชาก็เลยนิชานัทนิชาไปแม่ภูมิใจไหมที่ลูกซื้อแบบเก็บน้ำพักน้ำแรงของลูกเลยใช่ไหมใช่ค่ะภูมิใจไหมฮะเป็นชื่อแม่ให้เป็นชื่อเขาไปเลยดีมากแม่ต้องอยากแม่อย่าให้เงินเดือนละ 30,000 บาทใครไม่ได้แม่ต้องให้เขามากกว่านั้นนะจริงๆเลยดูเป็น
คนที่ใส่อย่างนี้แม่ก็ต้องให้เงินเข้ามากกว่า 30,000 บาทนะพี่หนุ่มก็หาเรื่องไม่ได้นะไปนั่งคุยกันสบายๆไหมตรงไหนอะตรงไหนก็ได้ให้แม่พาไปสินี่ก็สบายสบายแล้วใช่ไหมจะได้ให้นั่งอยู่ตรงนี้น้ำเกิดสนใจอยากจะทำลิปสติกไหมเดี๋ยวขอตังค์แม่ที่เก็บไว้เมื่อกี้ลิปสติกนางพังไงนางอยากอ๋อเนี่ยจะซื้อลิปสติกนางอยากทำแบรนด์ลิปสติกแก้ข่าวนิดนึงเพิ่งย้ายมาได้6เดือนไอ้พวกลื้อครับให้แม่ดูนี้แล้วแม่ดูได้เปล่าผมได้เปล่าผมพี่หนุ่มรู้เปล่าว่า3ปีตั้งแต่เข้าวงการนะคะใช่ค่ะจริงๆผู้จัดการเขาให้มาไม่ได้ซื้อผู้จัดการให้มาไม่ทั้งนั้นใช้ต่อไปเพราะใช้อะไรแล้วมันรวยมันดังมันเองใช้ไปนะค่อยเปลี่ยนเมื่อกี้โหเฮงมันเปลี่ยนลิปสติกเมื่อกี้หนูเหนียวก็ใช้ไปขออนุญาตนั่งนี้ก่อนเอาตรงไหนตรงนี้นะแม่อยู่ตรงนี้นะแม่เชิญครับแล้วพี่ชายคนโตหน้าตาหล่อไหมก็แค่คือจะเหมือนหรอเหมือนนิชามันอยู่ที่เมืองกรุงเทพเนี่ยไม่ค่ะอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าน้องมาอยู่นี่แล้วยังค่ะในช่วงปิดเทอมในช่วงนี้ปิดเทอมมาค่ะจะพูดว่าน้องไม่เหมือนใช่ไหมจะเข้าวงการยังไงจะเข้าวงการตามพี่ไหมไม่ใช่สิแต่เขาดูเฮลฮากว่านิชาค่ะกว่ามานี่ดูเรียบรู้ไม่เป็นอย่างนี้แน่แต่งงคือเมื่อก่อนเราเมื่อก่อนพี่เป็นยังไงก็ตอนปฐมม.ต้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะนิ่งๆอยู่แต่ว่าพอแบบม.3ขึ้นมาก็เริ่มซาละซาแล้วซาอยู่ไหนบ้างซาลงหนูมีเคยไปปกป้องน้องอะไรน้องโดนรังแกโดนรังแกคนไหนคนไหนมาทำปางบอกพี่สิจริงเหรอออกหน้าแทนได้ตลอดกันค่ะหนูโดนแกหนูไม่ได้อะไรแต่แบบพี่เขาก็เดือดเดือดคนไหนใครแก้ไหนเอาคืนไหมเอาคืนไหมเอาคืนไหมหนูไปฟ้องครูไปฟ้องครูโถ่คิดว่าจะแน่แต่ทำเป็นเหมือนครูไงใครทำน้องฉันแล้วมีวิ่งไล่เขาด้วยขู่เขาไปไล่เขาเลยเขาชอบมาพูดจาไม่ดีกับน้องก็เดินตามแล้วน้องเขาก็วิ่งไปคือลักษณะเหมือนใกล้เคียงในนางอายใช่ไหมก็ไปประมาณนั้นค่ะแต่ว่าแม่ดูแล้วเป็นไงคาแรคเตอร์เขาในคือถ้าตอนนี้ค่ะคือเรานั่งดูแล้วเราก็ขำแล้วเพราะว่าบางคำพูดเนี่ยมันคือตัวเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะขนาดตัวใบฟางก็ยังบอกว่าโหเหมือนใช่ไหมเหมือนค่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ครับอยู่เป็นครอบครัวครอบครัวเขาน่ารักอบอุ่นกันแบบนี้เรามีของมามอบให้ครับเป็นกิฟต์เซ็ตพรีเมียมจากสีฟันเดนทิสเต้ครับเอามามอบให้คุณแม่ครับกับน้องด้วยนะครับคุณแม่รับไว้นะคุณแม่ค่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตมาถึงบ้านแล้วขึ้นไปบนห้องนอนหน่อยส่วนคุณมดดำให้อยู่ตรงหน้าข้างหน้าไปก่อนตอนนี้แต่งหญิงไปแล้วมั้งใส่ชุดเด็กนักเรียนคอนแวนต์ไปแล้วนางอึ่งเดี๋ยวอยากขึ้นไปแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณน้องอยู่คุณแม่คุณน้องอยู่ไหมขึ้นไปด้วยไหมขึ้นไปด้วยไหมโอเคงั้นขอบคุณเนาะขอบคุณไปเลยดีกว่าขอบคุณคุณแม่กับน้องนะคะขอบคุณน้องนะคะแม่ต้องให้มากกว่า40,000นะอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อใดทำสิ่งติดนะทางแม่เก็บตังค์โอเคป่ะเราขึ้นไปข้างบนกันป่ะน่าเกลียดจริงเลยไม่นินาค่ะหมายถึงแบบจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ตุกติกนี้มันไม่ดีพี่ไม่ชอบเลยเรื่องการนินทาโอ้ยจริงเหรอดำช่วงแอบแทงข้างหลังจะเดินขึ้นบันไดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแม่เป็นห้องนอนต้องให้เดินได้สองคนเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นการขโมยค่ะเขาก็ให้มันเลยเนาะใช่ไปโอ้ยฉันไปโดดอันนี้ห้องใครครับห้องสาวโอ้โหน่ารักเนาะนี่อะเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานของก็เป็นกระจุงนี่เพิ่งติดใช่ไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ค่ะติดสักพักหนึ่งแล้วมันคืออะไรอะพี่ติมเขามาเซอร์ไพรส์อ๋อพี่ติมอ่ะพูดเลยดีเลยทำไมเซอร์ไพรส์งานอะไรคะพี่ติมคือพี่ติมคนที่คุยกับเขาอยู่ถ้าเธอจะพูดทำไมฉันถามเขาเราก็ทำเป็นแอปพี่ติมพี่ติมหน้าดีสิเราก็ทำเป็นแอปพี่ติมพี่ติมคือพี่ติมคนที่คบกันคุยกันอยู่ค่ะเป็นเพื่อนพี่คนพิเศษค่ะเขาคบกันนานแล้วนะพี่เคยอ่านข่าว2ปีกว่าไม่รู้จักกันได้ยังไงเป็นเพราะว่าไปถ่ายแบบด้วยกันงานนึงแล้วก็รู้จักกันตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เริ่มคุยค่ะจนเขาก็มีติดต่อมาแล้วก็คุยตัวนั้นแล้วอันนี้มันคืองานอะไรทำไมเขาถึงมาติดอะไรให้
เป็นวันครบรอบค่ะครบรอบที่คบกันเขาก็เลยขอคุณแม่มาแบบติดเซอร์ไพรส์ให้แล้วจะไม่ใช่พีแล้วก็หัวใจแล้วก็ตัวเอ็นชื่อจริงเขาชื่อผลิตค่ะผลิตค่ะก็เลยมาขอคุณแม่แบบว่าขอติดไว้หน่อยตอนนี้เขาทำอะไรอยู่อ่ะทำเป็นคอนซัลติ้งค่ะแบบช่วยเหลือใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ฮะ23-24ก็ถือว่าเป็นแบบเป็นเพื่อนสนิทนะเป็นเพื่อนพิเศษก็เดี๋ยวด้วยดูกันต่อไปมาดูนี้หน่อยสิดูนี้อันนี้ครอบครัวนี่ครอบครัวอันนี้คุณพ่อใช่ค่ะไหนดูหน้าพ่อหน่อยสิเขาก็หน้าคล้ายกันนะไหนดูดินี่เรานะคะใช่ค่ะนิชาเองเฮ้ยคือเด็กๆก็โตขึ้นไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนเลยอ่ะโนโนดัดฟงดัดฟันอะไรเหมือนคนอื่นทำก็ตอนนี้โอเคตอนนี้นะดัดฟันค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆหนูดูดนิ้วอย่างเงี้ยแล้วฟันเยอะเออใช่ก็ดัดฟันเอาว่ามาอยู่ก็มีทางรอดแล้วทางนั้นใช่เดี๋ยวนี้โอ้ยเธอเขาดัดกันทั้งนั้นแหละอ่ะโอเคขออนุญาตมาดูฝั่งนี้หน่อยอะไรอย่าลืมของขวัญพี่ติมคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะคือของขวัญหนูจะเอาไปให้แล้วตอนเช้าๆเวลาหนูรีบๆหนูจะลืมอะไรเงี้ยก็จะมีไว้จะแปะเตือนไว้ของขวัญอะไรเป็นวันเกิดเขาหรอมันครบรอบเหมือนกันอ๋ออ๋อเหรอจะไปให้เขาครบรอบอะไรฮะครบรอบพบกันใช่ที่รู้จักกันใช่ค่ะเอานะเป็นดูนะโอ้ดูดีเด็กๆเขาก็โอ้ยจำช่วงสมัยวัยแบบนี่มีคุณทำอะไรให้แฟนบ้างไหมสมัยเด็กๆแฟนให้อะไรคุณบ้างไหมเด็กๆมีให้อะไรแฟนให้อะไรคุณก็ซื้อของมากมีอะไรอยู่มาในห้องนี้ดูนี่ดูให้หมดอะไรอ่ะอะไรกันนี่รอนานแล้วเร็วก็คุณบอกคุณอยากจะแต่งหญิงแล้วก็ให้คุณแต่งอยู่ให้คุณใส่ชุดคอนแวนไงนี่ไงยีผมแล้วยีผมละก็นึกว่าคุณจะคอนแวนใส่ชุดคอนแวนเร็วๆเอางี้เอาชุดเครื่องนอนมาให้ห้องนอนน้องทำไมไม่รออย่างนู้นฮะก็กำลังรออยู่ทำกับข้าวอยู่นี่ไงรอนานเกินไปแล้วใช่ไหมอย่างงี้แกให้เลยหมดเรื่องคุยละวันนี้สไตล์เข้ากับน้องเข้ากับน้องมากห้องนอนใหม่ได้ข่าวว่าดาวก็มีคนหล่อซื้อให้หรอโอ้ยเขาจองไปแล้วเอาวันนี้เราเอาชุดเครื่องนอนโตๆมาให้ถึงบ้านเลยแล้วกันไว้นี่แล้วเปลี่ยนว่างๆแล้วก็เปลี่ยนลายดูเป็นแบบกับน้องไปตรงนู้นไปทำกับข้าวไปแต่งตัวเป็นกันเลยกันทุกวันนั่นเร็วๆไปนู่นไปไม่นินาค่ะหมายถึงแบบจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ตุกติกนี้มันไม่ดีพี่ไม่ชอบเรื่องการนินทาโอ้ยนี่แบบดังจริงๆพี่นินทาเนี่ยเขาจะมีฉายานะฉายาว่าสล็อตไหนลองไหนทำเจอรอดทำไงช่วงตีท้ายครัวนี่ไงน้องๆเตรียมอาหารฮัลโหลทำอะไรกันน่ะมีอะไรกินดีกว่าถามงี้ดีกว่าหิวหิวอีกแล้วจะทำอะไรกันถามว่ามีอะไรกินดีกว่าว้าวโอ้โหของกินเยอะแยะเลยอาหารเพียบเพียบเลยดีทำอาหารกันมาพี่ก็มีแก้วของพี่มาจอยด้วยเอามากินเองด้วยนะ2แก้วเห็นไหมเป็นแก้วมาร์คไลน่ารักนะมีสีน้ำตาลสีแดงน่ารักปะน่ารักน่ารักน่ารักเนาะเหมือนหน้าฉันเลยอ่ะเธอไม่ได้น่ารักเหมือนหน้าฉันเลยเลอะ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 ในเมื่ออวดเราก็อวดบ้างวันนี้เรามีมาเหมือนกันนี่เรามีกระติกของเราเนี่ยน่ารักเหมือนกันนี่เปิดนี้แล้วก็เอาไว้วางแก้วด้วยนี่เห็นไหมอวดกันอยู่นั่นน่ะผมไม่ต้องมาอวดผมเก็บไว้ที่บ้านแลกสะสมสแตมป์ก็ไปแลกได้แล้วแค่สะสมสแตมป์ก็สามารถแลกได้แล้วเหรอถูกต้องเธอทำอาหารต่อเลยดิฉันจะกินแล้วเนี่ยมาน้องๆนั่งเลยแล้ววันนี้เราจะทำมันบดเพื่อจะให้เข้ากับบรรยากาศปาร์ตี้ซะหน่อยเนาะคืออย่างนี้วันนี้เราใช้หม้อเครื่องแต่เนี้ยที่มีฝาแก้วเปิดปิดได้ป้องกันน้ำไม่ให้ล้นจากหม้อที่สำคัญทำความสะอาดง่ายด้วยแก๊งนี้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันไปเลยตั้งแต่หลังจากถ่ายละครด้วยกันใช่ค่ะมาถ่ายละครด้วยกันนานแค่ไหนอ่ะปีนึงค่ะมีมันกันบ้างไหมเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเพราะผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะๆมักจะตีกันมันเลยครับนินทานินทาใช่ย้ายทางตายหัวเราทำไมอะไรป้านั่งหัวเราะเขากำลังตอบคำถามกันอยู่เธอไม่มีสิทธิ์หัวเราะใช่ฉันหัว
เราว่าผู้หญิงอยู่ด้วยกันนะมันจะมีแบบเมาซี่ไงเออแบบมันแบบเรื่องเงี้ยแบบต้องมีแบบเงี้ยจะมีแต่รวมตัวกันเมามากกว่าเราจับกลุ่มนินทาเหมือนพี่หนุ่มกันใจชอบไม่ใช่ปากไม่เคยนะไม่นินทาค่ะหมายถึงแบบจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จุกจิกงี้มันไม่ดีพี่ไม่ชอบเลยเรื่องการนินทาโอ้จริงจังก็ดำพี่ดูก่อนนะน้องแพนนะน้องแพนหิวมากใช่ไหมน้องแพนไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่ตอนไหนลูกคือยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะจริงเหรอพี่ไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมกลัวดูไม่ธรรมชาติอ๋อเหรออ๋ออยากให้ดูธรรมชาติหนูขอพิซซ่าอีกสักชิ้นได้ไหมครับกำลังดีลูกหนูกินเป็นตะไคร้อ๋อเหรอหนูสองคนไม่หิวกันเหรอหนูกินเถอะปกติกินไปเถอะตามสบายเพราะฉันหนูยังไม่เอาเข้าปากหนูเบ้านานก่อนขอซ้อมแล้วกันเชิญค่ะโอ้ยเอาไงดีเมาได้พูดได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวจริงๆพี่นิชาเนี่ยเขาก็มีฉายานะฉายาว่าสล็อตใช่ไหมสล็อตสล็อตเหมือนสล็อตนะคะที่แบบช้าช้าไอตัวสล็อตจริงหน้าเหมือนนะหน้าเหมือนมากทำหน้าสล็อตชอบทำไมคะวันนี้อย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมไหนลองทำไหนทำสล็อตทำไงสลึมไก่โอเคยังหรอเมาบ้างหนูเมาบ้างหนูค่ะชิมอีกแล้วเขากำลังเมามาชิมอีกแล้วไม่ดีอ่ะเยอะเขากำลังเมาอยู่มาชิมอีกแล้วพูดแล้วฉันงงมากรอน้องเขาตอบอยู่นี่มาชิมเออกำลังรอน้องเขาตอบอยู่มาชิมอีกแล้วฉันให้นิชาชิมนิชาเขาไม่ได้เมาเขาเมานิชาใช่ไหมแล้วคุณจะไปแทงเขาทำไมเนี่ยพี่ถามพี่ดีกว่าพี่ถามคนในกองมั้ยดีกว่าตาเกรซเป็นไงเกรซบริมทองเอามะขามมาให้ไหมมะขามเออมะขามมาแจกมะขามแจกทองเอามาแจกไหมไม่ค่ะไม่มีแล้วเวลาเขาเจอเขาพูดว่าผมเกรซบริมทองนะครับพ่อเป็นตำรวจแม่ขายทองไม่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 พยายามทำตัวให้กลมกลืนพวกเราคือแบบจะแอบเด็กเด็กเพราะเขาแก่ใช่ไหมคือในเรื่องอ่ะเด็กเยอะไงอย่าใช้คำว่าแอปเด็กเรียกว่าสำหรับเราแล้วมันไม่ใช่คำว่าแอปเด็กสำหรับเราแล้วมันแบบว่าคือเราทำงานกับน้องๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนก็ต้องสนิทสนมเพราะว่าจะได้ทำงานด้วยกันได้อย่างสบายใจไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแล้วก็จะมีวิธีการก็คือเขาเป็นน้องอ่ะแล้วเราก็มีอะไรแล้วก็คุยกันผู้ชายเอออะไรเงี้ยแต่พออย่างกับเด็กผู้หญิงเนี่ยมันจะยากนิดนึงมันจะยากกว่าเด็กผู้ชายนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโลกของเขาเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเราก็ต้องคุยกับเขาทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นวิธีการทำงานของผมแต่ว่ามันมาจากใจเราไม่ได้ทำอะไรเฟกเพื่อแอปเด็กเพื่ออะไรอย่างงี้เพราะว่าน้องๆทุกคนก็น่ารักหมดแต่เขาบอกว่าในละครนี้จะต้องออกสเต็ปกันเต็มเหนียวเลยใช่ค่ะจะมีงานแสดงในละครเนี้ยค่ะเราต้องไปซ้อมเต้นกันนะแล้วทุกคนต้องเป็นทีมเวิร์คมากค่ะทุกคนต้องเต้นให้พร้อมกันด้วยมันถึงจะออกมาแบบเป๊ะๆอะไรเงี้ยใครเต้นคล่องจังหวะที่สุดต้องยอมให้พี่กันเลยยายเป็นไรยายอันนี้รุ่นเหนือกว่านางอายอันนี้คือนางไม่อายไม่เคยอายน้องไรอย่างอายไม่ใช่จะมาแว้งทำไมน้องๆคุยเหรอทำไมน้องแก๊ปน้องแก๊ปสเต็ปน้องแก๊ปไม่ได้เหรอแค่นับจังหวะยังนับไม่เป็นเลยค่ะยังต้องแบบทุกคนต้องช่วยบอกว่าเคยท่อนนี้นะอ๋อเป็นคนไม่เข้าจังหวะไม่เข้าจังหวะเลยค่ะเป็นทั้ง4คนน่าจะเป็นแบบว่าอีกหนึ่งละครของทางช่อง3นะตอนนี้หลายๆคนกำลังพูดถึงให้ฝากละครเรื่องนี้กันสักนิดนึงเอาไว้ค่ะก็อยากให้ติดตามชมกันเรื่อยๆเพราะว่าหนูว่าถ้าดูกันเรื่อยๆจะได้เหมือนกับอะไรนะรู้สึกผูกพันกับตัวละครเพราะว่าได้เห็นชีวิตตั้งแต่อยู่ในคอนเวนจนเขาจบจนแต่งงานกันไปเลยนี่ค่ะก็จะได้ทราบปมของแต่ตัวละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หนูอยากให้ดูเพราะว่าหนูอยากให้รู้ว่าตัวละครทุกตัวค่ะไม่ว่าจะร้ายหรือดีทุกตัวเนี่ยมีเหตุผลของการกระทำหมดอย่างเช่นตัวจอยคามอย่างเงี้ยค่ะที่เขาแบบแสดงออกมาเหมือนเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็มีเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นก็ฝากติดตามตัวละครทุกตัวได้ค่ะชาบูล่ะชาบูก็ฝากติดตามของมันกับการกินก็สุดท้ายนิชาขอฝากละครเรื่องนางอายนะคะนิชาว่ามันเป็นละครที่ดูไปแล้วยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในทุกตอนเลยก็พ่อแม่หลายๆคนก็ให้เด็กๆมานั่งดูก็ได้ค่ะก็จะได้โดนแมเดิมสอนไปด้วยกันใช่แล้วก็ได้เรียนรู้ไปจากตัวละครใช่ค่ะให้ทุกคนติดตามความรักของพวกเราเนาะว่าความรักต่างวัยของนางกับท่านกงสุลจะจบลงยังไงแล้วก็จินินาถพี่ชัยพงษ์คำพลกับสายสุดาก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะโอเคนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเนอะค่ะ
พี่ดำวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากๆเลยที่วันนี้ให้เรามาเยี่ยมบ้านด้วยเนาะขอบคุณนิชาเนาะขอบคุณนิชาเจ้าของบ้านก่อนดีกว่าขอบคุณนะครับคุณน้องทุกคนขอบคุณทั้ง3ท่านเลยฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วโอกาสหน้าเปิดบ้านเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปเยี่ยมกันเนาะกลับมาพบกับพวกเราตีท้ายครัวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:00 นทางช่อง 3 HD แห่งนี้นะฮะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วยังไม่ได้เลยยิ้มหน่อยนั่งอยู่ในซองเป็นเพลงเก่าเลยเปิดไม่ไปอ่ะต้องเอ็น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